ที่มีกระแสข่าวในโซเชียลที่บอกว่าจะเกิดรัฐประหารอีกแล้วทำให้มีความสับสนในสังคมเรื่องนี้ค่ะทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ทราบตัวคนปล่อยข่าวแล้วกำลังอยู่ระหว่างขอหมายค้นอยู่นะคะโดยทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีที่พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จบอกว่าทหารจะรัฐประหารและจับกุมผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายและทำให้กองทัพบกเสียหายเมื่อวานนี้นายทหารพระธรรมนูญไปแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วอยู่ระหว่างขอออกหมายค้นบ้านของผู้ที่โพสต์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระทำเองก็คงมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความสับสนขึ้นนะครับว่าในลักษณะที่มีการควบคุมตัวของผู้บริหารชั้นสูงรัฐบาลเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้บุคคลที่ได้รับข้อความไปนั้นเกิดความสับสนนะครับถึงขั้นที่ว่าถ้ามีการรัฐประหารขึ้นจะมีความเดือดร้อนขึ้นนะครับจนถึงต้องที่ผมนำเรียนแล้วต้องไปซื้อข้าวซื้อของกักตุนสินค้าและสัมมิเกิดความวุ่นวายขึ้นครับคือได้รับรายงานว่าจะมีการดำเนินคดีนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับขณะที่นางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองหรือ DES ก็ยืนยันว่าจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าตอนนี้กองกำลังทหารกว่า300นายควบคุมตัวนายรัฐมนตรีไว้แล้วให้กองทัพบกรัฐประหารนั้นอันนี้คือข้อมูลเท็จเป็นการสร้างเรื่องเท็จหวังให้เกิดความวุ่นวายในสังคมถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีโทษทั้งจำและปรับก็ฝากประชาชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์ด้วยค่ะ